pop 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 culture pop culture pop culture pop culture โอ้โหโตมากีนี่คือส่วนหนึ่งในชีวิตวัยเด็กของเต้ยค่ะคือเหมือนกับโดนเอารูปไปลงในเว็บเด็กดีโดนด่าโดนชมมีคนรู้จักที่วันนี้เขาบอกว่าเต้ยเป็นเน็ตไอดอลก็คือมาจากเว็บนั้นแต่เต้ยก็ไม่ได้คิดว่าเต้ยเป็นเน็ตไอดอลหรือว่าอะไรนะแต่ว่าเต้ยมาจากเว็บเด็กดีร้องไห้เสียน้ำตาจากเว็บเด็กดีกิ๊ดการ์ดกับเว็บเด็กดีเพราะว่าได้เซฟรูปคนน่ารักลงมาในคอมพิวเตอร์ของตัวเองเว็บเด็กดีอ่ะมันเหมือนสำหรับเต้ยอ่ะมันเหมือนกับเข้าไปดูรูปคนน่ารักอ่ะคนที่เราชอบคนที่เราแบบปื้มแล้วเราก็จะรู้จักมันก็จะมีกระทู้ต่างๆแบบว่าเด็กประดิน10อันดับเด็กประดินหน้าตาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้าไปอุ้ยมีพี่แต้วมีคนโน้นมีคนนี้มีคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นเว็บที่คล้ายๆเพจต่างๆในสมัยเนี้ยเหมือน Instagram ในสมัยเนี้ยแต่ว่ามันเป็นเว็บที่เป็นเว็บบอร์ดเว็บแรกๆที่วัยรุ่นเขาเล่นกันที่เขาคิดกันมันเหมือนเป็นสยามสแควร์ที่มาอยู่ในเว็บไซต์นั้นน่ะก็บางทีมันก็จะมีความรู้สึกว่าอุ้ยมีเราติดด้วยเออก็แปลกๆดีอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่ามันให้อะไรกับเต้ยบ้างตอนนั้นน่ะก็คือคิดว่าน่าจะให้อาชีพเต้ยในตอนเนี้ยค่ะโตมากับคอมพิวเตอร์ของเต้ยอ่ะเป็นยุคที่คอมเพิ่งออกมาใหม่ๆแล้วก็เหมือนกับได้เล่นคอมพิวเตอร์ใหม่ๆสดๆร้อนๆต่อโมเด็มมันเสียแฮงแย่ๆอย่างเงี้ยค่ะต่างกับตอนนี้แบบมากเลยค่ะคือสมัยนั้นอะเราก็รู้สึกว่ามันเร็วแล้วนะคือตอนนั้นมันรอได้อะแต่สมัยเนี้ยเราการเป็นคนที่รออะไรได้ยากแล้วอะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเราต้องอย่าลืมว่าเราเคยอยู่ในช่วงที่แบบกว่าจะต่อเน็ตติดแต่ต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ณตอนนั้นอ่ะไม่ได้รู้สึกว่านานหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรอะค่ะของเต้ยคือเต้ยแมนแอดฮอตเมลดอทคอมแมนเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนที่เคยปลื้มเป็นทองค่ะแล้วตอนนั้นเรียนท่าหรือไทยคอนแวนต์แล้วก็ปลื้มพี่คนนี้น่ารักจังเลยเอามาตั้งเป็นชื่ออีเมลใช้อยู่แบบเดียวก็เปลี่ยนICQ ก็เหมือน MSN นะคะถ้าไม่ทันอีก MSN ก็เหมือนกับ BB อะค่ะน้องถ้า BB ไม่ทันอีกก็คือเหมือน LINE นี่แหละหรือ WhatsApp อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นช่องทางในการคุยแต่ว่า ICQ เนี่ย ICQ มันคือวิธีการเล่นคือเราจะต้องรู้จักหมายเลข ICQ ถึงจะแอดแล้วก็คุยกันได้10749396 7ได้ตอบเบอร์ได้โอ้สุดยอดครับ